ทีนี้อาจารย์อยากเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับอยากเน้นอีกรอบหนึ่งเน้นเน้นอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการควบคุมจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีอยู่3เลเวลนะครับก็คือการลดจำนวนนะครับการลดจำนวนก็คือทำให้มันมีปริมาณน้อยลงนะครับจนกระทั่งอยู่ในระดับที่ปลอดภัยแต่ตัวนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่กำหนดนะครับไม่ได้มีเกณฑ์ว่าต้องน้อยลงต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือเรียกว่าเป็นเซฟตี้เลเวลนะครับหรือว่าระดับที่ปลอดภัยนะครับก็คือเป็นการควบคุมให้ปริมาณจุลินทรีย์มันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่าเกณฑ์นะครับเกณฑ์ที่กำหนดหรือว่าเกณฑ์ความปลอดภัยที่กำหนดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีเรื่องของระเบียบมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นตัวการกำหนดปริมาณจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนในอาหารนะครับหรือว่าปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามจะเป็นในระดับนี้นะครับแล้วก็ขั้นสูงสุดนะครับก็คือการทำให้ปลอดเชื้อนะครับคำว่าปลอดเชื้อหรือไร้เชื้อเนี่ยเราใช้คำว่าสเตอร์ไลน์นะครับทีนี้ตัวนี้เนี่ยไม่ว่าเชื้อดีหรือเชื้อที่ไม่ดีนะครับเราจะทำให้มันหายไปทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับพวกชุดเซตผ่าตัดเซตทำแผลมันจะอยู่ในขั้นนี้หมดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็อย่างเช่นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในแลบนะครับแล้วก็พวกมีเดียนะครับหรือว่าอาหารเลี้ยงเชื้อก็จะอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้นี้คือเรื่องของเลเวลเนาะคราวนี้เรามาดูวิธีนะครับเรามาดูวิธีหรือว่ามาดูเมธอดกันบ้างนะครับวิธีก็จะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับแบบที่1นะครับก็คือการควบคุมทางกายภาพนะครับอันที่2ก็คือการควบคุมโดยใช้สารเคมีนะครับแล้วก็อันที่3คือการใช้ยาหรือสารปฏิชีวนะนะครับนี้กายภาพก็จะมีพวกรังสีเนาะกับการใช้ความร้อนเนี่ยจริงๆก็ต้องพูดถึงความเย็นด้วยนะครับรังสีที่เราใช้นะครับก็จะมี UV นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือแกมมานะครับส่วนความร้อนความเย็นเย็นเนี่ยมันก็ทำให้เชื้อเจริญช้าเนาะส่วนความร้อนนะครับก็จะมีความร้อนแบบแห้งนะครับอย่างการใช้โอเว่นนะครับหรือการตากแห้งอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นความร้อนแห้งนะครับส่วนความร้อนอีกแบบนึงก็คือความร้อนแบบเปียกหรือว่าความร้อนแบบชื้นนะครับอย่างเช่นการใช้หม้อนึ่งความดันนะครับหรือว่าออโต้เคฟทีนี้เราที่เราใช้นะครับที่เราใช้ในห้องแลบนะครับก็คืออุณหภูมิ121องศาเซลเซียสแรงดัน15 psi นะครับหรือว่าปอนต่อตารางนิ้วนะครับเวลาที่ใช้คือ15นาทีขึ้นไปนะครับอันนี้คือขั้นต่ำสุดนะครับแต่ว่าเวลาใช้จริงเราก็อาจจะใช้สัก20นาทีนะครับเพื่อความชัวร์นะครับอันนี้คือที่เราใช้งานนะครับส่วนพวกสารเคมีนะครับเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของตัวสารเคมีเองนะครับมีอะไรบ้างเราก็ลองย้อนไปดูเนาะแล้วก็เรื่องของคุณลักษณะของสิ่งที่เราจะเอาไปใช้งานด้วยนะครับว่าเป็น biotic surface หรือว่า abiotic surface คำว่า biotic surface ก็คือพื้นผิวที่เป็นพื้นผิวของสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นผิวหนังนะครับเยื่อบุเมือกอะไรพวกนี้เรียกว่าเป็น biotic surface นะครับพวกนี้เราก็จะต้องใช้สิ่งที่มันไม่ระคายเคืองเนาะแล้วก็จะมีabiotic surface ก็อย่างเช่นพื้นโต๊ะผิวโต๊ะกำแพงพื้นห้องผนังอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถใช้สารอีกเกรดหนึ่งได้นะครับส่วนพวกสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายก็คือการใช้ยาปฏิชีวนะนะครับหรือยาต้านจุลชีพนะครับอันนี้ก็คือเป็นการใช้ยาทีนี้เราลองไปดูยานะครับถ้าเป็นยา
ที่ใช้กับแบคทีเรียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงที่เป็นคีย์สไลด์เลยนะครับอันนี้คือที่มานะครับที่มาที่เราค้นพบยาปฏิชีวนะตัวแรกเนาะก็คือเพนิซิลินนะครับยาตัวนี้คือเพนิซิลินยาเนี่ยคือเพนิซิลินมันอยู่ในนี้มันถูกผลิตออกมาจากกลาที่ชื่อว่าเพนิซิลเลียมนะครับสิ่งที่เขาเห็นก็คือเนี่ยมันเกิดตรงนี้มันเกิด inhibition zone นะครับเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรแล้วแหละอยู่ในเนื้อวุ้นนะครับเขาก็เลยสกัดสารออกมาแล้วเขาก็ตั้งชื่อสารตัวนี้ว่าเพนิซิลินนะครับก็เลยเป็นยาปฏิชีวนะชนิดแรกนะครับที่มนุษย์ค้นพบทีนี้นิยามของคำว่ายาปฏิชีวนะคืออะไรคำว่าปฏิชีวนะก็คือมันผลิตจากจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์อื่นๆได้นะครับทำไมเขาต้องผลิตออกมาผลิตออกมาก็เพื่อที่จะทำให้เขาได้เปรียบได้ประโยชน์ในการแข่งขันนะครับในการยึดครองพื้นที่เขาต้องการให้สปีชีส์ของเขาเป็นสปีชีส์ที่อยู่รอดนะครับเขาก็เลยผลิตตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้หลังจากนั้นนะครับมันก็มีการค้นพบยาปฏิชีวนะอีกเยอะแยะเลยนะครับแต่ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่อาจารย์อยากให้พวกเราดูนะครับใส่ดาวให้5ดวงเลยนะครับถ้าหากเราเข้าใจสไลด์นี้ได้นะครับเราก็จะเข้าใจเรื่องของยาปฏิชีวนะนะครับที่ใช้กับแบคทีเรียนะครับมันก็จะมีทาร์เก็ตนะครับหรือว่ามีเป้าหมายของการออกฤทธิ์เนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปทำลายนะครับทำลายไซโตพลาสมิกเมมเบรนนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปรบกวนฟังก์ชันนะครับส่วนอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพวกยับยั้งการสังเคราะห์เซลล์วอลนะครับมีตัวไหนบ้างเราก็ลองดูนะครับตัวที่เราค้นพบตัวแรกเพนิซิลินก็อยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับที่รบกวนเมตาบอลิซึมของโฟลิกแอซิดนะครับแล้วก็พวกนี้ก็จะยับยั้งการสังเคราะห์ลิปิดนะครับแล้วก็พวกที่เหลือก็จะเป็นพวกที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนนะครับโดยมีเป้าหมายต่างกันนะอันนี้ที่ transfer RNA นะครับอันนี้ 30S อันนี้ 50S นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยคือยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนหมดเลยนะครับแต่ว่ากลไกเนี่ยมันต่างกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับยับยั้ง DNA gyrase นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้จริงๆก็เป็นยับยั้งการสังเคราะห์ DNA เหมือนกันนะครับ2ตัวเลยนะครับแต่ว่าตัวตำแหน่งที่เขาไปกวนเนี่ยมันคนละที่นะครับตัวนี้จะเป็น DNA gyrase นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยเข้าไปจับเข้าไปรบกวนที่โพลิเมอเรสโดยตรงนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนโดยอ้อมๆเหมือนกันก็คือตัวนี้นะครับก็คือ
มันไปกวนที่ RNA elongation นะครับก็คือมันจะทำให้สังเคราะห์ RNA ไม่ได้นะครับพอสังเคราะห์ RNA ไม่ได้ RNA เนี่ยมันเป็นต้นแบบนะครับที่มันถูกคือมันเป็นตัวกลางที่มันถูกถอดรหัสมาจาก DNA เพื่อที่จะเอาไปเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์โปรตีนอีกต่อหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากตัวนี้เนี่ยมันถูกยับยั้งการสร้าง miRNA ปุ๊บโปรตีนก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้าหากเป็นยาปฏิชีวนะที่มันเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนการสังเคราะห์ DNA การสังเคราะห์ RNA เนี่ยส่วนมากนะครับส่วนมากจะเป็นแบคเทอริไซดัลนะครับก็คือมันเป็นการออกฤทธิ์แล้วฆ่าแบคทีเรียนะครับแต่ถ้าเป็นในฝั่งของการยับยั้งพวกเซลล์วอลนะครับการยับยั้งพวกเซลล์วอลไบโอซินเทซิสเนี่ยส่วนมากนะครับจะเป็นแบคเทอริโอสแตติกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยาปฏิชีวนะนะครับเดี๋ยวให้ ไฟล์นี้นะกลัวอ่านไม่ออกใช่ไหมกลัวอ่านลายมืออาจารย์ไม่ออกทีนี้อาจารย์เน้นว่าส่วนมากนะครับอาจารย์ใช้คำว่าส่วนมากส่วนมากแปลว่าทั้งหมดไหมแปลว่าไม่ทั้งหมดนะครับบางตัวอาจจะไม่ใช่ก็ได้อ้าวนี่นะครับขออนุญาตทีนี้ในส่วนของยาต้านเชื้อรานะครับมันก็มีกลไกคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับคือบางพวกนะครับก็จะไปกวนที่เซลล์เมมเบรนนะครับเซลล์วอลพวกนี้นะครับบางพวกก็ไปรบกวนการสังเคราะห์ DNA RNA นะครับทีนี้กลไกมันก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้ก็คือพวกยาที่ใช้ในช่องทางต่างๆนะครับก็มีทั้งการใช้ภายนอกนะครับแล้วก็ใช้ภายในนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับแอนตี้ไวรัลดรักนะครับยาต้านไวรัสนะครับยาต้านไวรัสเนี่ยกลไกเขานะครับส่วนมากก็คือมันจะไปยับยั้งกระบวนการใดนะครับกระบวนการหนึ่งในการเรปลิเคชันของเขานะครับซึ่งเรปลิเคชันไซเคิลนะครับหรือว่าไลฟ์ไซเคิลของไวรัสนะครับเราก็ต้องย้อนกลับไปเนาะว่ามันก็จะมีการแอดซอปชันนะครับหรือที่เราบางทีก็เรียกว่าการแอดแทชเมนต์นะครับการ penetration การ uncoating นะครับ
การ transcription นะครับการ translation การ replication ของจีโนมนะครับการ transcription การ translation ในรอบหลังๆนะครับแล้วก็การ assembly ทีนี้ไอ้ตรงรอบแรกๆเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรตัวนี้เป็นตัวที่เขาจะสังเคราะห์พวกเอนไซม์พิเศษนะครับของไวรัสนะครับแล้วก็เป็นการสังเคราะห์ mRNA นะครับส่วนที่มันเป็นเรททั้งหลายเนี่ยเรท transcription เรท translation ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการสังเคราะห์พวกส่วนประกอบของอนุภาคนะครับอย่างเช่นพวกแคปซิดนะครับพวกนิวคลีโอโปรตีนนะครับก็จะเป็นการสังเคราะห์ในขั้นตอนนี้นะครับซึ่งพอได้เสร็จแล้วนะครับได้เสร็จแล้วเขาก็จะเอามาทำการ assembly นะครับก็คือเอามาประกอบทีนี้สมมุติว่าถ้าเรามีสารบางอย่างเนาะที่เขาบอกว่ามันต้านการ attachment ได้นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าไวรัสเนี่ยก็จะไม่สามารถเกาะได้พอเกาะได้ปุ๊บขั้นตอนที่2 3 4เกิดไหมไม่เกิดนะครับหรือถ้าเขาบอกว่าสารนั้นเนี่ยเข้ามารบกวนในการ replication ของไวรัลจีโนมก็คือยับยั้งอันที่6นะครับถ้าหากเขามายับยั้งอันที่6แปลว่าอะไรแปลว่าก็จะไม่มีจีโนมของไวรัสเนาะแล้วก็ขั้นตอนที่7จะเกิดไหม7 8 9ก็ไม่เกิดเนาะหรือถ้าเขาบอกว่าสารนั้นเนี่ยมายับยั้งการ assembly แปลว่าอะไรครับถ้ามายับยั้งตรงนี้แปลว่ามันก็จะมีส่วนประกอบของอนุภาคไวรัสอยู่เต็มเซลเลยแต่ว่ามันไม่สามารถประกอบร่างเป็นไวรัสที่สมบูรณ์ได้ถูกไหมเพราะว่าการ assembly คือการเอาส่วนประกอบที่เขาสังเคราะห์แล้วเนี่ยเอามาประกอบกันนะครับพอประกอบเสร็จปุ๊บเขาก็จะออกจากเซลล์เจ้าบ้านนะครับหรือถ้าบอกว่ายับยั้งการรีลีสจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามายับยั้งที่กระบวนการสุดท้ายนั่นหมายความว่าภายในเซลล์ของเจ้าบ้านเนี่ยก็จะมีอนุภาคไวรัสเนี่ยอยู่นะครับจะมีอนุภาคที่สมบูรณ์อยู่แต่มันไม่สามารถออกมาข้างนอกได้นะครับหรือถ้าหากไวรัสชนิดนั้นเป็นenvelope ไวรัสแต่เขาถูกยับยั้งกระบวนการรีลีสนั่นก็หมายความว่าข้างในเนี่ยก็จะมีอนุภาคไวรัสที่เกือบสมบูรณ์ก็คือมีแคปซิดมีนิวคลีอิกแอซิดอยู่ข้างในละเพียงแค่ว่าไวรัสนั้นเนี่ยมันจะยังไม่มีอนุภาคสมบูรณ์ที่มันมีเยื่อหุ้มมาครอบไว้เนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าไวรัสเนี่ยมี2แบบนะครับอันแรกคือ naked virus นะครับก็คือมีแค่กดนิวคลีอิกเนาะกับพวกนิวคลีโอโปรตีนแล้วก็มีแคปซิดนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็น naked virus นะครับหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งยาวๆหน่อยก็คือ non enveloped virus นะครับกับอีกพวกหนึ่งก็คือเป็นพวกที่มีนิวคลีอิกแอซิดนะครับแล้วก็มีแคปซิดหุ้มนะครับแล้วก็ตามด้วยเมมเบรนอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเมมเบรนตัวนี้เราเรียกว่าเอ็นวิโลปนะครับทีนี้เอ็นวิโลปมันได้มาจากไหนเอ็นวิโลปตัวนี้เขาก็ได้มาจากเยื่อหุ้มเซลล์ของโฮสต์นะครับตัวนี้เราจะเรียกว่าเอ็นวิโลปไวรัสนะครับทีนี้ถ้าหากเราบอกว่าเออยาตัวนี้มันยับยั้งการรีลีสนะเพราะฉะนั้นถ้าหากไว้เอาไปใช้กับการติดเชื้อไวรัสที่เป็น envelope virus เนี่ยนั่นแสดงว่าในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้ envelope virus ที่สมบูรณ์นะครับมันจะไม่ได้สิ่งนี้มันจะไม่ได้อันนี้แต่ภายในเซลล์เนี่ยมันก็จะมีอนุภาคที่เกือบสมบูรณ์อยู่ก็คือมีไวรัสที่มีแค่แคปซิดกับกรดนิวคลีอิกแล้วก็มีพวกนิวคลีโอโปรตีนข้างในนะครับแต่ถามว่ามันสมบูรณ์ไหมมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันยังไม่มีเอนวิโลปหุ้มนะครับก็ประมาณนี้นะครับ
พวกชื่อยาพวกอะไรไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากนะครับเรายังไม่ใช่วิชาเภสัชวิทยานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้ออกชื่อยาทุกตัวไม่ต้องไปเสียเวลาท่องนะครับเพียงแค่ว่าจําพวกที่มันเด่นๆนะครับพวกที่เราพูดถึงบ่อยๆนะครับแล้วก็ดูว่ากลไกมันมีแบบไหนบ้างนะครับถ้าอาจารย์บอกว่ามันออกฤทธิ์ตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจารย์อาจจะสมมุติมาว่ามียาตัวนึงมันไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์ DNA ของแบคทีเรียแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงยาแต่ละชนิดไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเอายามาใช้งานนะครับเราก็ควรจะทดสอบก่อนนะครับว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยมันออกฤทธิ์กับเชื้อเป้าหมายของเราได้ดีขนาดไหนนะครับหรืออีกมุมหนึ่งนะครับในอีกมุมหนึ่งมุมกลับกันในระหว่างการพัฒนายาชนิดใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะต้องมีการทดสอบว่ายาที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันใช้งานได้ดีแค่ไหนโดยการเอายาที่เรามีเนี่ยไปทดสอบเทียบกับยาที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทดสอบกับเชื้อหลายๆสายพันธุ์หลายๆชนิดนะครับซึ่งวิธีการทดสอบเนี่ยเราเรียกว่า antibiotic susceptibility test นะครับทีนี้มันก็จะมีคำศัพท์อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปตัวนี้เนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตัวเลคเชอร์แล้วก็ตัวแลบด้วยนะครับจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยเราได้ทำแลบไปแล้วเนาะก็คือตอนที่เราทำ distribution test นะครับdistribution เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการทดสอบยาปฏิชีวนะนะครับทีนี้คำแรกนะครับก็คือคำว่า antibiogram นะครับ antibiogram เขาบอกว่าเป็น antimicrobial susceptibility pattern of bacterial isolate นะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับโปรไฟล์นะครับในการดื้อหรือไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียไอโซเลตหนึ่งนะครับ อย่างเช่นถ้าหากเรามี E. coli สายพันธุ์001อาจารย์สมมุติชื่อขึ้นมานะครับ001คำว่า antibiogram เนี่ยก็คือมันจะเป็นข้อมูลว่าไอ้ E. coli 001เนี่ยมันไวต่อยาปฏิชีวนะชนิดไหนบ้างแล้วก็ดื้อต่อยาปฏิชีวนะชนิดไหนบ้างนะครับคำว่าไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับหรือ susceptible เนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่ายาเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับถ้ายาใช้กับการใช้งานกับเชื้อชนิดนั้นได้เราจะเรียกว่ามัน susceptible นะครับก็คือเชื้อเนี่ยไวต่อยานั้นคำว่าไวก็คือเหมือนกับเจอนิดเดียวก็อีอะระคายเคืองแพ้แล้วก็ตายไปในที่สุดหรือว่าหยุดการเจริญนะครับเราเรียกว่า susceptible นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับคำว่า resistant นะครับก็คือดื้อต่อยานะครับคำว่าดื้อยาก็หมายความว่าจะต้องใช้ยาในปริมาณมากๆถึงจะจัดการกับเชื้อได้นะครับซึ่งไอ้คำว่ามากๆตัวเนี้ยมันก็หมายความว่ามันก็ใช้งานไม่ได้นั่นแหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเราเอายาไปใช้งานเราก็จะต้องมีคือมันจะมีระดับของยาที่อยู่ในเนื้อเยื่อของเราเวลาเรากินยาเข้าไปหรือว่าเราฉีดยาเข้าไปนะครับยาเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นอยู่แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าหากมันต้องใช้ปริมาณที่มากกว่าความเข้มข้นนั้นในการจะไปจัดการกับเชื้อเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับนั่นแปลว่าเราอาจจะต้องกินยาทีละเป็นกำมันถึงจะกินทีละเป็นหอกมันถึงจะไปจัดการกับเชื้อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมันต้องใช้ยาในปริมาณเยอะๆถึงจะจัดการกับเชื้อได้เราก็จะถือว่ามันใช้งานไม่ได้นะครับเราก็จะเรียกว่า resistant นะครับคำถัดมานะครับคำว่า break point นะครับ break point คือเกณฑ์ที่เราจะบอกว่าเชื้อเนี่ยมันดื้อหรือไวต่อยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งคำว่า break point เนี่ยจะมีทั้งในเทคนิคdiffusion นะครับแล้วก็ MIC นะครับถ้าเป็นในเทคนิค diffusion เนี่ยค่า break point เขาจะบอกเป็น
เส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone นะครับแต่ถ้าเป็นค่า MIC break point จะบอกเป็นความเข้มข้นของยานะครับที่คำถัดมานะครับ broad microdilution assay นะครับตัวนี้เป็นชื่อวิธีการทดสอบนะครับเป็นชื่อวิธีการทดสอบซึ่งทำโดยการเอายาเนี่ยมาเจือจางลงเรื่อยๆนะครับเจือจางลงเรื่อยๆแล้วเราก็เอาเชื้อปริมาณเท่าๆกันเนี่ยใส่ลงไปในนั้นนะครับแล้วดูว่าค่าความเข้มข้นไหนที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้นะครับเราก็จะได้ค่าหนึ่งออกมานะครับค่าที่สามารถยับยั้งการเจริญได้ที่เป็นค่าต่ำสุดเนี่ยเราจะเรียกว่า MIC นะครับทีนี้เราก็จะดูซิว่าค่า MIC เนี่ยมันสูงกว่าหรือต่ำกว่า break point นะครับค่า MIC เนี่ยเป็นค่าที่ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันเป็นค่าที่มาจากความเข้มข้นทีนี้ถ้ายิ่งใช้ความเข้มข้นของยาน้อยๆแล้วจัดการกับเชื้อได้นั่นแปลว่ายาเนี่ยมันดีมากเลยนะครับแต่ถ้าหากค่าความเข้มข้นมันสูงนั่นแสดงว่ายาตัวนี้ไม่โอเคแล้วนะครับแล้วถ้าหากมันสูงเกินกว่าค่า break point เราก็จะสรุปได้ว่าเชื้อเนี่ยดื้อยาชนิดนั้นนะครับนี่ตัวถัดมานะครับก็คือ Dish Diffusion Assay นะครับ Dish Diffusion Assay ก็เป็นวิธีการทดสอบอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งใช้แผ่นกระดาษที่ชุบยาปฏิชีวนะเอาไปวางลงบนจานเชื้อที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเราก็จะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Inhibition Zone นะครับแล้วเราก็จะดูว่าเส้นผ่านศูนย์กลางนั้นมันน้อยกว่าหรือมากกว่า Break Point นะครับทีนี้มันจะกลับกันนะครับถ้าเป็น MIC ตัวเส้นผ่านศูนย์กลางของ inhibition zone ที่มากกว่า break point คือเรื่องที่ดีนะครับแปลว่ายามันใช้งานได้ดีวงมันเล็กกว่านะครับแต่ถ้าหากวงเนี่ยมันเล็กกว่าค่า break point นะครับนั่นแปลว่ายาตัวนี้ใช้กับเชื้อตัวนี้ไม่ได้ผลนะครับหรือบางทีมันอาจจะไม่เกิดโซนขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าใช้ไม่ได้เช่นกันนะครับคำถัดมานะครับ empiric therapy นะครับตัวนี้ก็หมายถึงการที่เราให้ยาปฏิชีวนะไปก่อนนะครับให้ไปก่อนตามการสันนิษฐานโรคนะครับให้ไปก่อนที่การยืนยันตัวเชื้อจะสำเร็จให้ไปก่อนที่การทดสอบ susceptibility จะสำเร็จนะครับนี่คำถัดมานะครับ hospital antibiogram นะครับก็คือเป็นการรายงานประจำปีของโรงพยาบาลเกี่ยวกับว่าในโรงพยาบาลนั้นน่ะที่ทำการรักษามาในรอบ1ปีเนี่ยเจอเชื้ออะไรบ้างนะครับแล้วก็เชื้อแต่ละตัวเนี่ยมีแอนติไบโอแกรมยังไงบ้างนะครับก็คือเป็นการรายงานแอนติไบโอแกรมของเชื้อทั้งหมดที่เจอและที่เก็บรักษาในโรงพยาบาลนะครับแล้วตัวนี้จะเอาไปทำไมข้อมูลตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเอาไว้ใช้ในการทำเอมไพริกเทอราปีนะครับก็คือตัวนี้พอเราได้ข้อมูลตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาใช้กับตัวนี้ในการคาดการณ์ว่าถ้าหากเจออาการแบบนี้นะครับคาดว่าเป็นเชื้อชนิดนี้ควรจะใช้ยาตัวไหนนะครับเพราะสมมุติว่าถ้าเราเจอ Staphylococcus นะครับในโรงพยาบาลกอไก่แล้วปรากฏว่าเคสที่ผ่านมาในโรงพยาบาลกอไก่เนี่ยเชื้อ Staph เนี่ยมันดื้อต่อ Amoxy หมดเลยนั่นแปลว่าถ้าหากเราเจอคนไข้ที่น่าจะติดแอมอกซี่ไอ้น่าจะติดสเต็ปมาแปลว่าเราจะไม่ใช้แอมอกซี่เพราะใช้ไปมันก็เปล่าประโยชน์เราก็จะไปใช้ยาที่มันใช้การได้จากสถิติที่ผ่านมานะครับแล้วก็
อีกคำหนึ่งนะครับ MIC นะครับ MIC เนี่ยชื่อเต็มๆมันคืออันนี้นะครับอันนี้ควรจะจำให้ได้นะฮะ Minimal Inhibitory Concentration นะครับคือความเข้มข้นที่ต่ำที่สุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้นะครับนั่นแปลว่าค่า MIC ยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับยิ่งน้อยยิ่งดีคราวนี้วิธีการทดสอบ MIC ก็คือวิธีนี้นะครับที่ได้พูดไปแล้วเนาะในขั้นต้น Bott Microdilution Assay นะครับที่เอายามาเจือจางลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเขาก็จะเจือจางแบบหาร2นะครับตอนที่เรานับเชื้อเราเจือจางแบบหารทีละ10ใช่ไหมครับที่เราทำ Tenfold Serial Dilution จำได้ไหมก่อนที่จะลง Space Page ก่อนที่จะลง Pore Page อันนั้นเราเจือจางทีละ10แต่ถ้าเป็นการทดสอบยาปฏิชีวนะเราจะเจือจางทีละครึ่งนะครับแล้วเราก็เอามาทดสอบนะครับทีนี้นอกจากวิธี Bott Microdilution Assay แล้วนะครับมันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ค่า MAC นะครับก็คือเขาเรียกว่า E-test นะครับ E-test เนี่ยก็คล้ายๆกับ Distribution นะครับแต่ว่าเขาจะใช้กระดาษที่เป็นแผ่นยาวๆนะครับวางแล้วตัวกระดาษตัวเนี้ยมันจะมีความเข้มข้นของยาเนี่ยที่ไล่นะครับจากมากนะครับไปหาน้อยทีนี้เวลาที่เราวางไว้บนเชื้อเนี่ยบริเวณที่มันมีความเข้มข้นของยามากๆเนี่ยมันก็จะมีวงที่เกิดการอินฮิบิชันเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าส่วนที่มันมีความเข้มข้นน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่มีนะครับไม่มีการอินฮิบิตนะครับไม่มีการยับยั้งนะครับทีนี้ถ้าหากมันน้อยแต่ว่ามันยังพอยับยั้งได้อยู่เนี่ยวงมันก็จะแคบนะครับโซนมันก็จะแคบทีนี้ไอ้ค่าตรงนี้ไอ้จุดที่มันเริ่มไม่มีการยับยั้งแล้วเนี่ยตรงนี้แหละเขาก็จะดูที่สเกลนะครับว่าความเข้มข้นมันเท่ากับเท่าไหร่แล้วเขาก็จะรายงานความเข้มข้นตรงนี้ว่าเป็น MIC นะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยในโรงพยาบาลนิยมใช้นะครับนิยมใช้มากกว่าแต่ไอ้ตัว Bott Microdilution Assay เนี่ยส่วนมากจะเป็นในห้องแลบนะครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ละเอียดกว่านะครับแต่ e-test เนี่ยมันสะดวกกว่านะครับแค่เอาเพลทมาสวอปเชื้อแล้วก็วางตัวสติ๊กลงไปนะครับวางแค่แผ่นกระดาษลงไปส่วนอันนี้นะครับเป็นชื่อย่อของยาปฏิชีวนะนะครับชื่อย่อสากลนะครับเราก็ไปดูเอาละกันนะครับอาจารย์คงไม่ถามหรอกอันนี้มันง่ายเกินไปนะครับแค่ไปอ่านมาพอให้จำได้นะครับแล้วก็นอกจาก MIC แล้วมีคำนึงนะครับ MBC นะครับ I เนี่ยคือ inhibition นะครับก็คือเป็นการยับยั้งการเจริญนะครับส่วนอีกคำหนึ่งนะครับ Bactericidal ตัวนี้ก็คือเป็นความเข้มข้นน้อยที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับเป็นความเข้มข้นน้อยที่สุดที่ฆ่าเชื้อได้ตัวนี้จะต้องทดสอบด้วยBott Microdilution Assay เท่านั้นนะครับE-test เนี่ยจะทดสอบตัวนี้ไม่ได้นะครับทีนี้มันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทำไมต้องใช้วิธีนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายทีหลังนะครับทีนี้วิธีการทดสอบนะครับถ้าแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับแบ่งเป็น2แบบใหญ่ๆก็จะมีอาการดิฟฟิวชันนะครับกับไดลูชันแอสเซย์นะครับอาการดิฟฟิวชันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นดิสดิฟฟิวชันนะครับที่พวกเราได้ลองทำแล้วนะครับ
แล้วก็อากาเวลนะครับอากาเวลดิฟฟิวชันจะคล้ายๆกันเพียงแค่ใช้เปลี่ยนจากการวางแผนยาเป็นการเจาะวุ้นให้เป็นหลุมนะครับแล้วก็จะมี e-test นะครับโทษทีนะครับเขาบอกว่ามันดู MBC ได้ด้วยนะครับสำหรับยาบางชนิด e-test ดู MBC ได้ด้วยนะครับแต่ยาตัวนั้นเนี่ยจะต้องเป็นยาที่เป็นกลุ่ม bactericidal นะครับเป็น bactericidal เช่นยาในกลุ่มที่ไปยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนยาในกลุ่มที่ไปยับยั้งการสังเคราะห์ DNA RNA จะเป็น bactericidal ได้นะครับแต่ถ้าเป็นยาในกลุ่มเพนิซิลินเนี่ย e-test เนี่ยจะดูอาจจะดูตัว MBC ไม่ได้เขาจะดูได้แค่ MIC อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าหากเป็นวิธี dilution assay นะครับจะดูทั้ง MBC ทั้ง MIC ได้หมดเลยนะครับของยาทุกชนิดนะครับทีนี้ dilution assay เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น BOT dilution assay นะครับอันนี้คือเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับแล้วก็จะเป็น BOT micro dilution assay นะครับก็คือเป็นเอาวิธีแรกเนี่ยมาเอาเนี้ยมาประยุกต์นะครับตัวนี้ใช้ทดสอบกับเชื้อนะครับกับเชื้อในอาหารเหลวที่อยู่ในสภาพที่เขาล่องลอยไปมาในเชื้อนะครับไอในอาหารเลี้ยงเชื้อเราเรียกว่าเป็นแพงโตนิกฟอร์มนะครับแพงโตนิกก็คือเชื้อที่มันอยู่ในหลอดแล้วมันลอยไปลอยมามันลอยไปลอยมาซึ่งเชื้อที่เป็นแพงโตนิกฟอร์มเนี่ยส่วนมากมันจะค่อนข้างอ่อนแอนะครับค่อนข้างอ่อนแอแต่เรารู้อยู่แล้วเนาะเรารู้แล้วด้วยความรู้ปัจจุบันของเราเรารู้ว่าถ้าหากเชื้อเนี่ยมันมีการไปเกาะกับผนังแล้วฟอร์มตัวเป็นไบโอฟิล์มขึ้นมามันจะดื้อยามากขึ้นนะครับเขาก็เลยมีการทดสอบการดื้อยาในไบโอฟิล์มนะครับก็เลยมีวิธีที่3ขึ้นมานะครับเป็น BOT micro dilution assay on biofilm นะครับคนที่คิดค้นวิธีนี้ชื่อว่าคาลการีนะครับชื่อคาลการีเขาคิดค้นเพลทชนิดพิเศษขึ้นมานะครับเขาก็เลยสามารถทดสอบการดื้อยาบนไบโอฟิล์มได้นะครับซึ่งทำยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับทีนี้อันแรกเนาะอันแรกตัวนี้คืออาการดิสดิฟฟิวชันนะครับก็ทดสอบเสร็จปุ๊บก็วัดดูโซนนะครับวัดอาจจะวัด3ครั้งบางคนก็ละเอียดหน่อยก็วัด5ครั้งนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยนะครับถ้าอยากเท่ก็หาค่า SD ด้วยเวลาที่เรารายงานเราก็จะรายงานเป็น mean บวกลบ SD นะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรอย่างเช่นอันเนี้ยอาจจะได้24บวกลบ 0.6 มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะยังไงต่อล่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นเชื้ออีโคไลนะแล้วเราก็ไปดูตารางนะครับไปดูตารางมาตรฐานที่บอกว่าอีโคไลเจอกับยาชนิด A เนี่ยมีค่าเบรกพอยต์เท่าไหร่นะครับสมมุติว่ายา A เนี่ยเขาบอกว่าเบรกพอยต์คือ20มิลลิเมตรแต่การทดสอบครั้งนี้ได้24บวกลบ 0.6แปลว่า E. coli resistant หรือ susceptible ต่อยาชนิด A ครับในการทดสอบนี้ R หรือ S R คือดื้อนะ S คือไวไวนะครับถูกต้องกับยาชนิดนี้ยาชนิด B E. coli จะต้องมีค่าเบรกพอยต์ที่ 15.0มิลลิเมตรแต่การทดสอบนี้ได้8บวกลบ 0.4 มิลอันนี้ R หรือ S R นะครับ
ถือว่าดื้อโอเคแสดงว่าเราแปลผลถูกแล้วนะทีนี้มาดูวงนี้มาดูวงนี้เวลาเราวัดเราวัดยังไงครับด้านนี้วัดได้เนาะด้านนี้วัดได้ไหมไม่ได้เพราะว่าด้านนี้มันชนขอบตรงนี้เราก็จะวัดเป็นรัศมีใช่ไหมครับแล้วก็ไปคูณ2สมมติว่าอันแรกแนวแรกเนี่ยวัดได้32มิลส่วนแนวที่2โอ้ยมองไม่เห็นสีอะไรดีชัดขึ้นไหมชัดอยู่เนาะสมมุติอันนี้วัดได้16อันนี้วัดได้17เราก็จะต้องเอา16มาคูณ2ใช่ไหมครับเป็น32 17คูณ2เป็น34แล้วก็เอามาบวกกันได้98ใช่ไหมแล้วก็หาร3ได้เท่าไหร่ครับมีคนบอก 32.1 อาจารย์เชื่อนะเนี่ยเราก็จะรายงานเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากอาจารย์มีผลแบบนี้มาให้พวกเราแปลผลได้ไหมเราต้องสรุปให้ได้ด้วยนะว่าถ้ามียาให้เลือก3ตัว4ตัว5ตัวจะเลือกตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเลือกได้เนาะง่ายๆนะครับเวลาไปทำงานจริงก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเป็นหน้าที่นักเทคนิคการแพทย์นะครับแต่พยาบาลอย่างเราก็จะให้เขาโกหกได้นะครับรู้ไว้จะได้ไม่ถือเข้าตัวนะครับทีนี้อันถัดมานะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเลยนะครับเห็นไหมว่ามันมีโซนเหมือนกันแต่ว่าวิธีการที่เขาโหลดตัวอย่างลงไปเนี่ยเขาจะใช้วิธีการเจาะนะครับเจาะเนื้อวุ้นตรงนี้ให้มันกลายเป็นรูให้กลายเป็นรูนะครับรูนี้รูเนี้ยมันลักษณะคล้ายกับบ่อน้ำนะครับซึ่งบ่อน้ำเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือเวลนะครับมีใครเคยดูมาเลฟิเซนต์ไหมแล้วตอนที่บอกเวลเวลเวลแล้วก็มีคนแปลเป็นบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อน้ำเออเวลตัวนี้แหละนะครับเขาก็เลยเรียกวิธีนี้ว่าอากาเวลดิฟฟิวชันนะครับก็คือเขาจะทำบ่อน้ำไว้ก่อนจากนั้นก็จะเอาน้ำเนี่ยมาเติมลงไปนะครับเติมลงไปในปริมาณเท่าๆกันแล้วก็จะดูว่าอันไหนเนี่ยโซนมันกว้างกว่ากันนะครับวิธีนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะใช้กับพวกสารสกัดนะครับใช้กับพวกสารสกัดอย่างเช่นการทดสอบสมุนไพรนะครับเพราะว่าข้อดีของมันคืออีกตัวเวลตัวเนี้ยมันสามารถโหลดแซมเปิลได้เยอะนะครับมันโหลดแซมเปิลได้ปริมาณมากนะครับอาจจะสูงถึง50หรือ100ไมโครลิตรเลยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าวุ้นเนี่ยมันลึกแค่ไหนทีนี้ไอ้คำว่าวุ้นมันลึกแค่ไหนเนี่ยมันก็เป็นข้อที่ต้องระวังอีกนะครับก็คือว่าถ้าเป็นวิธีอากาศดิฟฟิวชันไม่ว่าจะเป็นดิสดิฟฟิวชันหรือเวลดิฟฟิวชันก็ตามวุ้นจะต้องหนาเท่ากันเสมอนะครับอันนี้คือข้อที่ต้องระวังเลยนะครับว่าถ้าเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นดิฟหรือว่าเวลดิฟฟิวชันนะครับวุ้นจะต้องหนาเท่ากันเสมอนะครับมันจะมีความหนามาตรฐานอยู่นะครับว่าจะต้องหนากี่มิลลิเมตรนะครับนี่อาจารย์ลืมจำบ่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นเพจที่มันราคาแพงหน่อยนะครับอันนี้เพจนะเวลาเรามองด้านข้างเพจราคาแพงเขาจะมีขีดบอกนะครับเขาจะมีขีดอยู่ด้านข้างเวลาเราทำ diffusion assay เราก็เทเพจให้มันถึงขีดนี้พอดีนะครับเพจที่เป็นเพจพลาสติกมันจะมีขีดบอกเวลาเราสั่งเพจเขาก็จะถามว่าเอาเบอร์ไหนคะอาจารย์เบอร์มาตรฐานไหม
หรือว่าเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กแล้วเอาแบบมีขีดด้านข้างไหมถ้าเอามาใช้กับการทดสอบยาก็จะต้องเอาแบบที่มีขีดด้านข้างนะครับอันนี้ส่วนนี้เป็น e-test นะครับ e-test คุ้นๆไหมใครเคยทำงานหรือว่าไปฝึกงานก็จะเห็นแถบ e-test แบบนี้นะครับทีนี้แถบตรงนี้เขาจะมีความเข้มข้นบอกเห็นไหมนี่จุด002 003 04 06 08นะครับไล่ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือมันมี inhibition ละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราสนใจคือตรงนี้นะครับตรงเนี้ยเราจะรายงานเป็นค่า MIC นะครับแล้วเราก็เอาค่า MIC เนี่ยไปเทียบกับ breakpoint ที่อยู่ในรูปของ MIC นะครับถ้ามันน้อยกว่า breakpoint สมมติยาตัวเนี้ยนะครับยาอะไรไม่รู้อันนี้เป็นเชื้อในซิเลียโกโนเรียนะครับหนองในนะครับกับยาเบนซิลเพนิซิลินนะครับสมมติว่าถ้าหากค่า breakpoint เนี่ยเขาอยู่ที่0.16 สมมุตินะเบรกพอยต์อยู่ที่ 0.16 ถามว่าในภาพเนี่ยเชื้อมันดื้อหรือไวต่อยาเพราะอะไรเพราะที่ 0.16 เนี่ยเชื้อหนาตึ๊บเลยใช่ไหมครับมันค่ามันสูงกว่าเบรกพอยต์นะครับนี่ MAC มันได้ตั้งประมาณ 0.94 นะครับแต่เบรกพอยต์คือ 0.16 เองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์กำหนดใหม่นะครับสมมุติว่าอาจารย์กำหนดใหม่นะว่าค่าเบรกพอยต์เดิมไม่เอาละเบรกพอยต์เดิมไม่เอาเบรกพอยต์คือ 1.5เชื้อตัวนี้ดื้อหรือไวไวเพราะอะไรเพราะว่าที่ 1.5 มันสามารถยับยั้งได้นี่ค่าเบรกพอยต์อยู่ตรงนี้นะครับที่เบรกพอยต์มันยับยั้งได้สมมุติว่ากำหนดอันนี้มาก็แปลผลได้เนาะอันนี้ล่ะอันนี้เนี่ยเป็นวิธี broad micro dilution นะครับเขาก็จะเอาตัวอย่างเนี่ยมาใส่ในตัวอาหารนะครับที่ใส่ยาผสมไว้นะครับแล้วก็ทำการเจือจางนะครับซึ่งเวลาเราเจือจางนะครับเขาก็จะเอาความเข้มข้นมากกับน้อยเนี่ยไว้ฝั่งตรงกันข้ามนะครับอย่างเช่นสมมุติเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น256มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับตรงนี้คือ256ตัวนี้คือ128นะครับเพราะว่าเวลาทำเขาจะเจือจางลงไปทีละครึ่งนะครับ64 32 16 8 4 2นะครับส่วนอันนี้คือเชื้อ A นะครับเชื้อ B เชื้อ C เชื้อ D E F G ส่วนตรงนี้เขาเป็นตัวคอนโทรลนะครับก็คือตัวนี้เป็นอาหารไม่เติมเชื้อ
ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นโกสต์คอนโทรลครับตัวนี้เป็นสเตอร์ไลน์คอนโทรลนะอันแรกส่วนพวกเนี้ยกรอบสีฟ้าตัวนี้เป็นโกสต์คอนโทรลโค้ดคอนโทรลก็คือเป็นการเอาเชื้อแต่ละตัวที่เอามาทดสอบเนี่ยเลี้ยงลงในอาหารเปล่าๆนะครับเลี้ยงลงในอาหารเปล่าๆทีนี้เวลาทำอ่ะถ้าอาจารย์ทำอาจารย์จะทำเชื้อละ3เวลหรือเชื้อละ2เวลนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวซ้ำของกันและกันนะครับแต่สมมติว่านี้เขาไม่ได้ทำซ้ำแล้วกันครับเวลาแปลผลนะครับเราจะดูความเข้มข้นที่น้อยที่สุดที่ยับยั้งได้นะครับที่ยับยั้งได้ก็คือพูดง่ายๆเนาะเรามาดูความเข้มข้นของหลุมแรกที่มันใสอย่างเช่นอันเนี้ยดูคอลัมน์ตรงเชื้อ A นะครับดูของเชื้อ A ก่อนตรงนี้อันแรกที่ใสก็คืออันนี้ถูกไหมอันนี้จะได้เป็นค่า MAC ออกมาเพราะฉะนั้น MAC ของยากอไก่กับเชื้อ A ก็คือ16มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับส่วนเชื้อ B นะครับมีค่า MAC คือ64ครับก็คืออันนี้เชื้อ C นะครับก็คือ128เชื้อ D นะครับก็คือ32เชื้อ E นะครับก็คือ4นะครับทีนี้เนี่ยอันนี้มันยังขุ่นๆอยู่มันก็จะเกิดคำถามว่าเอ๊ะสรุปแล้วเราจะตีความยังไงเนี่ยมันยังขุ่นนิดหน่อยอันนี้คือสายติ่งหลิงจริงๆแต่เนี่ยยังขุ่นนิดหน่อยขุ่นนิดหน่อยขุ่นนิดหน่อยมันก็จะมีค่ากำหนดอยู่ว่าเวลาเอาไปวัดการดูดกลืนแสงอ่ะเขาจะใช้ค่า 0.1 นะครับก็คือถ้าหากมันเกิน 0.1 ถึงจะถือว่ามีการเจริญนะครับถ้าแบบนั้นก็จะชัวร์กว่านะครับสมมุติว่าเป็นอาจารย์ให้เป็นอันนี้แล้วกันให้เป็นอันนี้นั่นก็แสดงว่าค่า MAC ของเขาก็คือ16อะไรเงี้ยนะครับส่วน F กับ G นะครับ F กับ G เนี่ยไม่มีค่า MAC อยู่ในช่วงนี้เลยนะครับเราจะรีพอร์ตยังไงเราก็จะบอกว่าค่า MAC นะครับเราก็จะใส่เครื่องหมาย MAC มากกว่า256มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ถ้าเป็นอันถัดไปนะครับอันนี้ MIC จะเท่ากับ256มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับโอเคเนาะเนี่ยครับวิธีตีความก็อย่างนี้แหละอันถัดไปอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแล้วไม่ใช่อันถัดไป128นะครับแล้วอันนี้ก็256แล้วอันนี้ก็มากกว่า256นะครับทีนี้เขาบอกว่าค่าคัตออฟหรือค่าเบรกพอยต์ของยาตัวนี้คือถ้า MIC มากกว่า32อันนี้คือค่าเบรกพอยต์ MIC มากกว่า32ตัวไหนดื้อยาบ้าง A ไม่ดื้อนะครับB ดื้อ C ก็ดื้อ D ดื้อไหม D 32พอดีไม่ถือว่าดื้อนะครับ F อันนี้โคตรดื้อเลยอันนี้ก็ดื้อเนาะ H ดื้อไหมดื้อ I ดื้อดื้อดื้อนะครับนี่อันนี้ก็คือวิธีการดูค่าคัตออฟนะครับคราวนี้ถ้าอยากรู้ค่า MBC นะครับอยากรู้ค่า MBC ทำยังไงเราก็จะเอาทุกช่องนะครับที่ไม่พบการเจริญเอาไปลงในอาหารใหม่นะครับที่เราเรียกว่า recovery medium นะครับเราก็เอานี้
นี่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 เอาพวกเนี้ยนะครับเอาพวกเนี้ยไปลงในอาหารใหม่ที่ไม่เติมยานะครับเราเรียกว่าเป็น recovery medium นี้สมมุติว่าแถว A นะครับแถว A เนาะเราเอาตั้งแต่16ใช่ไหมเราเอาตั้งแต่16จนถึง256นะครับแถว A เราเอาไปลงในหลุมใหม่แล้วปรากฏว่าอันเนี้ยเชื้อขึ้นอันเนี้ยเชื้อขึ้นอันเนี้ยเชื้อขึ้นอันเนี้ยเชื้อไม่ขึ้นอันเนี้ยเชื้อไม่ขึ้นตัวเนี้ยคือ MBC เพราะเป็นตัวที่ใช้ยาน้อยที่สุดแล้วเชื้อตายนะครับทำไมถึงบอกว่าตายเพราะตอนแรกที่เราเอามาเนี่ยมันใสหมดเลยนะใสเนี่ยแปลว่าไม่พบการเจริญนะครับแต่การไม่พบการเจริญเนี่ยเชื้ออาจจะยังอยู่เป็นแบบพักตัวอยู่หรืออาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับเราก็เลยเอามันมาเจอกับอาหารใหม่นะครับถ้าหากเขาแค่พักตัวเขาจะสามารถแบ่งตัวเพิ่มได้เมื่อเจออาหารที่สดใสปราศจากยาปฏิชีวนะนะครับแต่ถ้าหากเอามาเจออาหารใหม่แล้วอ่ะก็ยังไม่สามารถแบ่งตัวได้นั่นแปลว่าเชื้อมันตายไปแล้วนะครับทีเนี้ยนั่นแปลว่า16 32กับ64เนี่ยก่อนหน้านี้เชื้อมันแค่พักตัวนะครับส่วน124กับ256เนี่ยมันตายนะครับทั้ง2หลุมเนี่ยตายหมดเลยแต่ MBC เนี่ยเราจะรายงานค่าที่มีความเข้มข้นน้อยที่สุดนะครับเน้นว่าน้อยที่สุดที่สามารถฆ่าเชื้อได้นะครับเพราะฉะนั้น128กับ256อันไหนน้อยกว่ากันก็128เราก็เลยรายงานว่า MBC เนี่ยเท่ากับ128มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับคราวนี้มาดูเชื้อ B นะครับเชื้อ B เนี่ยเราก็จะต้องเอา64 128แล้วก็256เนาะคราวนี้เชื้อ B นะครับ64 128 256เราเอามาลงอันใหม่นะครับแล้วอันเนี้ยขึ้นขึ้นขึ้นเชื้อขึ้นหมดเลยเราจะรายงานค่า MBC ว่ายังไง MBC มากกว่า256มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับถูกต้องเลยนั่นแสดงว่าพวกเราแปลผลได้แล้วนะครับแปลผลเป็นแล้วเก่งมากๆนะครับคราวนี้เวลาที่เราทำจริงเราอาจจะใช้เพลทแนวไหนก็ได้นะครับเวลาเราออกแบบการทดลองบางทีอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้ความเข้มข้นน้อยแล้วก็มากแบบนี้เนาะเวลาเราทำจริงอ่ะเราอาจจะมากแล้วก็น้อยแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเราทำแนวนี้นะครับเราจะได้ทั้งหมด12ความเข้มข้นนะครับแต่ถ้าเราทำแบบของเขาเนี่ยเราจะได้แค่8ความเข้มข้นนะครับเราจะได้แค่8ความเข้มข้นมันก็ขึ้นอยู่กับเราอ่ะว่าเรามีความต้องการแบบไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแบบแนวนอนเนาะอันแรกเนี่ยเราอาจจะได้เราอาจใช้256นะครับแล้วถัดไปก็จะเป็น128เป
เป็น64นะครับเป็น32เป็น16เป็น8เป็น4เป็น2เป็น1เป็น 0.5 นะครับ 0.25 แล้วก็ 0.125 แบบเนี้ยนะครับเรียงกันไปเพราะว่าเพจที่เราใช้เนี่ยมันคือ96 well page นะครับ96 well page เนี่ยคือตรงเนี้ยมี12ช่องส่วนด้านเนี้ยมีทั้งหมด8ช่องนะครับเวลาอาจารย์ทำอาจารย์ชอบแบบหลังมากกว่านะครับเพราะว่ามันได้สเกลที่ละเอียดมากกว่าหรือว่าเนี่ยเราอาจจะไม่เริ่มต้นจาก256ก็ได้นะเราจะเริ่มต้นจาก1024นะครับแล้วก็เป็น512แล้วก็เป็น256แล้วก็เป็น128เป็น64เป็น32เป็น16เป็น8เป็น4เป็น2เป็น1แล้วก็เป็น 0.5 นะครับแบบนี้ก็ได้มันก็จะป้องกันปัญหาว่าเราทำแล้วหาค่า MBC ไม่เจอใช่ไหมเพราะว่าเราขยายความเข้มข้นมาเราอาจจะเจอค่า MBC อยู่แถวนี้ก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างตัวที่เชื้อ B ใช่ไหมครับเชื้อ B เรารายงานว่า MBC มากกว่า256เราอาจจะมาเจอ MBC เขาที่512ก็ได้เนาะหรือเราอาจจะมาเจอ MBC เขาที่1024ก็ได้ถ้าเราเลือกใช้วิธีการตีสเกลแบบนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันต่อไปก็จะเปิดตัววิดีโอให้ดูสัก3ผลงานเพลงนะครับพักก่อนไหมพักก่อนเนาะสัก10นาทีนะครับอาจารย์ก็จะได้ชาร์จไมโครโฟนด้วยเดี๋ยวแบตหมดอีกนะครับจะซวยไปใหญ่นะครับ